พี่น้องครับผมเอาแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องฝ้าห้องต้องฝ้าท้ายครับผมตอนไปเอาปลากันเมื่อวานปลากันแต่ว่าฝนตกพี่น้องมารายงานตัวตอนนี้มันขึ้นนะครับนี่อาจจะมืดๆอาจจะเห็นแน่บ่เห็นแน่ครับผม พี่น้องฝนตกฝ้าห้องผมอยากให้พี่น้องได้เห็นผมก็เลยอยากให้ทายครับผมฝนกับฝนฝ้ากับฝ้าเบื้องออกครับผมผลงานของไอ้พวกผมเป็นว่านแหตากฝนครับเสียดายทายพี่น้องเบื้องบ่ได้ครับผมนี่เบื้องออกครับผมนี่โชว์โชว์นะครับเอาโชว์แน่โชว์แน่นี่ครับผมปลาขาวปลากระแง่งกบนั่นกบผู้ใดได้กบนี่ครับผมได้จังโล่ประมาณจังโล่นี่กบโอ้ได้หลายโล่ด้วยนี่ครับฮะหาหกโล่ขึ้นครับผมนี่คือการป้าผู้ใดนี่ของผู้ใดเนี่ยของจ๊ะจ๊ะคือหมาเดี๋ยววะปาดพี่น้องปาดเดียวนี่อยากให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมอันของอีกของคนนึงครับผมอยู่ไสบ่นี่นี่อีกคนนึงนี่นี่ครับของคนนึงครับผมพี่น้องมีแต่กี่ตมบ่เป็ดตะเบิ่งเลยครับนี่ของผมเดี๋ยวฮอดบ้าผมจะเปิดให้เบิ่งอีกที่นึงครับผมเนี่ยอันนี้ของผมเองครับผมหาบ่หมานคือหมูครับผมเขาเจ้าได้ปลาขาวเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานี่เมื่อวานนี่มันขึ้นกับปลาขาวมีแต่เมงงามๆครับผมโอ้ยมาพี่น้องไว้เอาปลาไปกินด้วยเนี่ยเอาปลาเพื่อนได้ครับผมไม่ให้ไอ้นี่งามกว่าอันนี้ของผมครับเดี๋ยวจะไปสะพายอยู่บ้านครับตอนไปเฮ็ดเอาฝ้ามันห้องเหลี่ยมปุ๊บปั๊บทายพี่น้องเบิ่งบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวกลับไปพี่น้องเบิ่งอยู่ข้างอยู่บ้านครับผมถ้าเจ้าก็หมานกันนะครับได้หลายกว่าผมอีกพุ่นน่ะได้ตั้งมาหลายตัวบ้านนี้ก็สิกลับบ้านกันครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปติดตามของผมอยู่บ้านครับเสียดายแต่ว่ามันถ่ายพี่น้องเบิ่งบ่ได้ครับผมฝ้าห้องฝนตกยางแห้งเลยพี่น้องปลาบืนปลาบืนฐานบืนเนี่ยว่านเอาปลากุ้มเนี่ยครับผมทีมงานครับบ้านน้ำกันผู้หมานผู้บ่หมานพี่น้องเอ้ยคือผมมันบ่ค่อยหมานหรอกครับนี่เจ้าของเฮ้ยเอาพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามอยู่ในบ้านครับคลิปนี้สิบ่ยาวครับผมเพราะว่าฝ่ามันห่องฝนมันตกฝ่าเหลี่ยมย่านคือกันครับผมผมบ่เคยสาบานยังได้หรอกครับแต่ว่าคนอื่นบ่แน่ต้องรีบกลับบ้านครับผมติดตามพี่น้องได้ภาพไปเบิ่งอยู่บ้านครับผมคลิปนี้บ่ยาวคลิปนี้บ่ยาวพี่น้องไปกลับบ้านครับผมเอากุญแจรถเปิดแล้วไปนี่น้องแล้วสิแล้วจะขี้ไปได้ยังไงตัวก็เปียกพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บ่ยาวนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านครับไปเบิ่งผลงานผมอยู่บ้านของปืนกับเบิ่งตอนนี้แหละไปกลับบ้านก่อนครับผมมืดมืดครับผมครับผมพี่น้องยินดีแล้วกันครับผมมาฮอดบ้านแล้วครับเดี๋ยวอย่าพี่น้องเบิ่งผลงานด้วยครับผมเสียขาอยู่เบิ่งบ่ได้เลยครับผมพี่น้องนี่เปลี่ยนเลยครับผมบอกจริงไปนำบ่ดีแต่ว่าเสียบ่ได้ไปนำพี่น้องเลยบ่ได้เปลี่ยนเลยแก้ผ้าครับโมเมนต์แก้ใส่แต่กางเกงครับผมไอเสียบ่มีใส่แต่เปลี่ยนครับเปลี่ยนได้ยังล่ะเปลี่ยนได้กางเกงพี่น้องเดี๋ยวผมบอกแป๊บใส่หัวก่อนครับผมเสียดายเด้พี่น้องเสียดายที่ผมบอกกล่าวโทรศัพท์ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งครับผมบอกกล่าวโทรศัพท์ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเพราะว่าฝนตกครับผมฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยมมูกระเจ้าได้ปากขาวครับผมมูกระเจ้าได้ปากขาวผมได้ปลาเดี๋ยวไปเทพี่น้องเบิ่งครับว่าผมได้ปลาหยังมูกระเจ้าได้ปากขาวไอ้คนละเฮ็ด8โลแล้วครับผมอาจถึง10ผู้ใดจอดรถเกือบยางเขาบ่ได้พี่น้องนี่เดี๋ยวเทพี่น้องมันผลงานครับติดตามครับผมเอ้านางยูนนางยูนมารับครับผมพี่น้องเอ้านางยูนนางยูนเปียกอ่ะเปียกเด้อนี่เปียกเด้อนี่หึฮะพี่น้องครับผมนี่มันก็บ่สะอาดครับเดี๋ยวผมสิล้างให้สะอาดจังหน่อยครับผม
เดี๋ยวสิสั่งถ้าสั่งว่าผมได้จักกิโลพี่น้องมึงบ่ได้ไปทายพี่น้องเบิ่งก่อนผมแม่อันนี้เนาะเสียดายพี่น้องเอ้ยกันบ่ย่านฟ้าย่านฝนนี่บ่ผมได้ทายพี่น้องไปเก็บป่าค่ะครับผมฝนตกพี่น้องโอ้เสียดายครับเสียดายแต่อยากทายพี่น้องเบิ่งอยู่ครับผมอู้ยตะกี้ต้มเลยนี่พี่น้องเงียงมานะครับเนี่ยเงียงมันบ่ได้หักก็มีหักได้ก็มีฟ้าครับบ่หักก็มีครับผมย่านจับบ่ท่านเด้บ่หักล่ะครับถึงกินน้ําเอาครับผมปลาดุกเดี๋ยวล้างให้หมดกันครับผมเฮ้ยเท่พี่น้องเบิ่งเท่ได้ทั้งแดงครับเนี่ยล้างกินดีหลอกก่อนครับผมโอ้เสียดายพี่น้องเสียดายแต่ว่าที่มันไอบ่สามารถทายพี่น้องเบิ่งครับผมมันฟ้าห้องเนาะบุ้มบั่มบุ้มบั่มเลยครับผมนี่ก็บ่กล้าทายแล้วนี่แหละใครกล้าทายเนาะฝนตกฟ้าห้องแห้งขนาดเหลี่ยมบุ้มบั่มบุ้มบั่มเลยครับผมอันที่เฮ็ดไว้จักสิเข้าบ่เข้าแต่ว่าผมไปจับมาก่อนเลยครับเอ้าพ่อครับเดี๋ยวไปเทให้เบิ่งพี่น้องมาลุ้นเลยครับผมโอ้ฝนตกอีกแล้วครับก็สิได้ออกไปอีกครับฝนตกบ่เซานี่เพราะว่ามันสิขึ้นมาอีกครับผมนี่ไอ้เท่พี่น้องเบิ่งครับมัดดีแต่ดิล่ะอย่ามันออกครับผมเดี๋ยวสิเท่พี่น้องเบิ่งครับผมก็ย่ามันเฮียนะครับผมก็มัดจักให้ดีเลยนี่มันก็ยากตอนแก่ที่ล่ะนี่ได้แล้วครับผมทุกครับผมส่วนมากคอก็มีอยู่แห่งบ่ตัวใหญ่แห่งบ่หลายครับออกอีกเชียงก็มีครับคันโตๆอีกจะได้ออกไปอีกครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่าสิทายพี่น้องเบิ่งบ่ได้ครับฝ่ามันเหลี่ยมครับผมเดี๋ยวระวังพี่น้องเบิ่งล่ะครับเดี๋ยวสินับให้พี่น้องเบิ่งว่าได้จักตู่ครับปลาทุกนี่ได้อยู่1 2 3 4 5 6 7 8ปลาทุก8ตัวครับ1 2 3 4ปลาทุกปลาดุก8ตัวปลาคอ3ครับปลาคอก็บ่ใหญ่อยู่ครับผมไอ้ปลาเข็งก็มีอยู่ครับผมเดี๋ยวถ้าฝนตกพี่น้องสิได้ออกไปเบิ่งใหม่อีกครับนี่ผมกําลังตกลิ้นนี่ครับผมแต่ว่าทายพี่น้องเบิ่งบ่ได้ครับ1โทรศัพท์ที่เอาไปทายนี่เสียหายเลยครับผมแล้วก็2ฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องอันตรายครับพี่น้องโอ้เป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะว่าผมตกลิ้นอยู่ครับถ้าหลังจากฝนตกแล้วมันก็คือว่าแหละมันก็ป่ามันก็สิบ่บืนบ่ไตบ่ปีนบ่บืนนะครับผมเออฝนตกอยู่นี่มันสิเดินทางครับนี่ฝนตกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะได้ออกไปครับพี่น้องขอจบคลิปครับผมเออไปเก็บป่าครับผมติดตามครับเอาครับผมพี่น้องมานอยู่ครับมื้อนี้มานฝนตกครับผมป่าปีนป่าไตจบคลิปเลยครับผมเดี๋ยวจะได้ฝนตกมันเริ่มตกลิ้นอีกแล้วครับจะได้ออกไปเก็บใหม่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอจบคลิปเลยครับเพราะว่าฝนตกแล้วครับผมได้ออกไปอีกครับพี่น้องครับผมมื้อนี้มานครับมื้อนี้มานฝนตกแล้วมันตกอีกแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปใหม่ติดตามครับผมตอนนี้อยู่กับราชสีวะสีแก้วครับผมหาอยู่หากินครับมือเที่ยวกับเที่ยวมือหาอยู่หากินกับไปหาครับจึงจะคือมือนี้แหละจริงๆภาพมึงก็จะไปบ้านแห่ครับผมผมกับบ้านที่กันแต่ว่าบ่มานครับผมเขาจะได้ปลาขาวหลายดิแต่ว่าฝนตกพอดีครับผมผมก็เล่นมานพี่น้องเอาพี่น้องครับติดตามครับผมจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับผม